บริษัทอาลิงตันผู้ผลิตเครื่องบินรายย่อยสัญชาติอเมริกันมีฐานการผลิตอยู่ในรัฐวอชิงตันของสหรัฐได้ทำการทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าลำแรกที่มีชื่อว่าอลิสโดยการทดสอบครั้งนี้เครื่องบินได้ทำการขึ้นบินที่ระดับความสูง 3,500 ฟุตเป็นเวลานาน8นาทีบริเวณสนามบินในเมืองโมเซสเลครัฐวอชิงตันซึ่งการทดสอบบินครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทอาลิงตันในการพัฒนาเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารและเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี2570หรือในอีก5ปีข้างหน้านายดาวิด CEO ของบริษัทอาลิงตันกล่าวว่าเป้าหมายของบริษัทคือสามารถพัฒนาเครื่องบินชาร์จไฟ1ครั้งเป็นเวลา35นาทีและสามารถบินได้ไกลเป็นระยะทางประมาณ250ถึง400กิโลเมตรขณะที่เป้าหมายการผลิตและส่งมอบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าลำแรกในปี2570จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขณะที่ในอีก3ปีข้างหน้าทางบริษัทจะผลิตเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าออกมาอีก2รุ่นเพื่อส่งให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนรับรอง